สวัสดีครับเฮียลิงเฮียลิงเดี๋ยวมาดูเครื่องย้ำโค้งกันนะครับเนี่ยตู้คอนโทรลอยู่อย่างนี้นะเนี่ยตู้คอนโทรลเวลาเสียบแผ่นก็เสียบเข้ามาด้านหลังเดี๋ยวผมพาดูรอบตัวก่อนครับเครื่องย้ำโค้งตัวนี้นะครับมันยกตะแคงได้นะครับเนี่ยสามารถยกตะแคงย้ำได้เนี่ยนะครับจุดหมุนเวลายกก็ยกตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยนะใช้เคนใช้สเกนเกาะแล้วก็มันจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยตรงนี้ให้ถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนเป็นน็อตถูกเหลี่ยมพอถอดน็อตถูกเหลี่ยมออกแล้วก็ใช้เคนยกตรงนี้ขึ้นยกแล้วก็หงายขึ้นมาเวลาย้ำแผ่นโค้งยาวๆก็ยกได้แต่ถ้าไม่ยกก็ใช้แบบนี้แต่ส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยยกกันส่วนตัวนี้นะครับเป็นเพชเชอร์สวิตช์เอาไว้ปรับแรงดันในการย้ำว่าจะย้ำหนักหรือย้ำเบานะครับเนี่ยปกติแล้วเราจะตั้งไว้อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแรงดันที่72นะครับเนี่ยนี่นะครับ72ถ้าเฮียต้องการย้ำเบากว่านี้ให้คลายออกนะครับเนี่ยตามลูกศรหมุนซ้ายหมุนออกมาถ้าหมุนออกมันจะเบาถ้าหมุนเข้ามันจะหนักนะครับเนี่ยแต่ปกติแล้วคือตั้งไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดเฮียต้องการย้ำเบากว่านี้ให้เฮียคลายออกสัก1รอบหรือครึ่งรอบแล้วก็ดูว่าแรงย้ำที่เม็ดย้ำมันเบากว่าเดิมไหมส่วนวิธีการต่อสายไฟตัวนี้จะเป็น power plug มาให้นะครับดึงเข้าเสียบออกได้เสียบเข้าดึงออกได้แล้วเราก็ต่อสายไฟไปที่เบรกเกอร์นะครับเนี่ยเบรกเกอร์ที่เสานะครับสายนิวตันจะเป็นสีเขียวนะครับสายไฟจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีแดงต่อตามนี้นะครับสายสีเขียวคือสายนิวตันนะครับส่วนวิธีการต่อสายไฟนะครับถ้าเราต่อเข้าไปแล้วไปเปิดเครื่องดูแล้วเปิดในหมวดเมนวดถ้าเรากดเดินหน้าแล้วมันไม่เดินกดถอยหลังแล้วมันไม่ถอยแสดงว่าสายไฟต่อผิดเฟสนะครับเนี่ยให้เราสลับตำแหน่งกัน2เส้นเส้นไหนก็ได้แค่สลับตำแหน่งกันซ้ายขวานะครับแล้วก็ลองเปิดเดินดูใหม่ส่วนภายในตู้คอนโทรลจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยข้างในจะมีเบรกเกอร์อยู่1ตัวเบรกเกอร์ขนาด30แอมป์1ตัวตำแหน่งของเบรกเกอร์จะต้องอยู่ตำแหน่งออนเสมอนะครับเนี่ยแล้วข้างในก็จะมี PLC ครับเนี่ย PLC เป็นของซีเมนต์ครับใช้ระบบ PLC ในการควบคุมคอนโทรลข้างในก็จะมีพวกรีเลย์อะไรต่างๆอยู่ข้างในบางทีเวลาขนส่งไปมันจะเกิดการหลวมหรือขยับให้เรามาเช็ครีเลย์ด้วยใช้มือดันมันเข้าไปให้สุดนะครับเนี่ยบางทีเวลาเราขนส่งมันอาจจะกระแทกกระทบกระเทือนหรืออาจจะหลุดได้ก่อนที่จะใช้งานตอนติดตั้งให้ขยับมันนิดนึงนะครับเนี่ยนะทีนี้เรามาดูหน้าตาของหน้าจอและคำสั่งต่างๆในการใช้งานนะครับเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีสวิตช์ปุ่ม K กีเอาไว้ปิดเปิดไฟการใช้งานตอนแรกก็เอาเบรกเกอร์ที่เสาไฟขึ้นแล้วก็เบรกเกอร์ข้างในตู้ให้เปิดให้อยู่ในตำแหน่งออนแล้วเปิดสวิตช์ K ไปที่ตำแหน่งออนพอเปิดปุ๊บสถานะไฟตรงนี้จะสว่างอีกสักพักหน้าจอก็จะติดขึ้นนะครับปุ่ม Emergency Stop ต้องเปิดอยู่ตำแหน่งออนคือตำแหน่งขึ้นบนถ้าเรากดปุ่ม Emergency Stop ลงไฟหน้าจอจะดับนะครับเนี่ยหรือเราเปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
ไฟสีแดงสว่างแต่หน้าจอไม่ติดให้เรามาเช็คที่ปุ่ม Emergency Stop ก่อนว่าอยู่ตำแหน่งออนไหมถ้ามันกดลงอยู่ให้เฮียหมุนตามลูกศรแล้วมันจะเด้งขึ้นพอมันเด้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บหน้าจอก็ทิ้งสักพักหน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับเนี่ยพอหน้าจอมันปิดเสร็จปุ๊บนี่คือหน้าจอแสดงการทำงานหน้าหลักจะประมาณนี้ครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายปุ่มต่างๆวิธีใช้งานนะครับปุ่มตรงนี้ที่มันเป็นสวิตช์ออฟออนตรงนี้คือปิดเปิดปั๊มไฮดรอลิกเวลาใช้งานก็บิดสวิตช์ไปตำแหน่งออยล์ปั๊มไฮดรอลิกจะทำงานนะครับเนี่ยก่อนทำงานทุกครั้งถ้าเปิดสวิตช์ที่คีย์เสร็จแล้วให้เปิดสวิตช์ปั๊มด้วยให้อยู่ตำแหน่งออนเราจะสังเกตเราจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้คือหน้าหลักหน้าหลักของมันจะมีโหมดการทำงานคือโหมดทดสอบมีดหรือทดสอบฟันย้ำที่เราเรียกกันคือฟันย้ำหมวดการตั้งค่าหมวดการตั้งค่าคือหมวดการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องตั้งค่าเครื่องจักรหมวดรูปแบบการสั่งหมวดรูปแบบการสั่งหมายถึงตั้งค่าระยะย้ำโค้งว่าเราจะใช้ระยะย้ำกี่ย้ำใช้จำนวนกี่ย้ำให้กดไว้เข้าหมวดนี้หมวดการสั่งงานด้วยมือก็คือหมวดเมนวลคือหมายถึงเวลาเราจะสั่งให้เครื่องมันเดินหน้าถอยหลังหรือย้ำให้เข้าไปตรงนี้ตรงนี้จะมีใช้งานอยู่2ภาษานะครับเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเรามาดูการใช้งานตั้งค่าภาษาไทยและภาษาอังกฤษถ้าเราต้องการภาษาอังกฤษกดไปที่อังกฤษปุ๊บหน้าจอภาษาก็จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษถ้าเรากดรูปภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยตอนนี้เราจะมาดูภาษาไทยกันก่อนแล้วกันเนี่ยต่อไปเราจะไปดูที่หมวดการทดสอบมีดเรากดเข้าไป1ครั้งปุ๊บหน้าจอจะแสดงการทำงานของมีดหมายถึงว่าฟันตัดก่อนที่จะทำงานฟันตัดฟันย้ำนะครับพูดผิดฟันย้ำฟันย้ำของเครื่องย้ำโค้งจะต้องอยู่ด้านบนเสมอก่อนที่เครื่องจะทำงานก่อนที่เครื่องจะเดินหน้าถอยหลังหรือย้ำฟันย้ำจะต้องอยู่ด้านบนเสมอมาดูที่หมวดทดสอบการกดเนี่ยจะสังเกตเห็นไฟกระพริบสีเหลืองจะต้องกระพริบอยู่ด้านบนเสมอเป็นตัวบอกแสดงสถานะว่าตอนนี้มีดอยู่ด้านบนถ้าเรากดลงฟันย้ำจะลงนะครับเนี่ยถ้าเรากดมันขึ้นฟันย้ำจะขึ้นมานะครับดูนะครับเรากดลงฟันย้ำจะลงถ้าเรากดขึ้นฟันย้ำจะขึ้นมาถ้าฟันย้ำอยู่ด้านบนไฟสีเหลืองจะกระพริบอยู่ด้านบนเสมอถ้าเรากดลงนะครับไฟกระพริบจะอยู่ด้านล่างถ้าไฟกระพริบอยู่ด้านล่างแสดงว่าฟันย้ำอยู่ด้านล่างหรือมันค้างอยู่ด้านล่างให้เรากดขึ้นมาก่อนกดขึ้นนะครับเนี่ยไม่งั้นมันจะเดินหน้าถอยหลังไม่ได้